ช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการออกกำลังกายท่าอะไรนั้นไปติดชมกันค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาทำการสาธิตวิธีการยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาทางด้านหน้านะคะแถบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับท่านี้นะคะมีข้อควรระวังคือในผู้ที่มีการทรงตัวที่ไม่มั่นคงนะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการพยุงร่างกายเช่นเก้าอี้แบบนี้นะคะเก้าอี้ที่เหมาะสมที่เราจะเลือกใช้คือเก้าอี้ที่มีระดับความสูงพอดีที่สามารถจับได้และมีความมั่นคงไม่หมุนนะคะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อขาทางด้านขวานะคะใช้มือซ้ายจับเก้าอี้นะคะแบบนี้จากนั้นขาขวางอขึ้นมาใช้มือข้างขวาจับที่ข้อเท้าดึงขาไปทางด้านหลังจนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาทางด้านหน้านับค้างไว้1ถึง10ทำซ้ำกัน5ครั้งนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 89 10ตัวตรงนะคะไม่แอ่นนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดึงขาไปจนรู้สึกตึงนะคะนับ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำอีกครั้งหนึ่งนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างนะคะเป็นขาข้างซ้ายใช้มือขวานะคะจับเก้าอี้ไว้ให้มั่นคงงอขาซ้ายขึ้นมาใช้มือซ้ายนะคะจับที่ข้อเท้าดึงไปจนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาทางด้านหน้าไม่เจ็บนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวตรงนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 890นับ1 2 3 4 5 6 7 8 90นับ1 2 3 4 5 6 7 8 90ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะนับ1 2 3 45 6 7 8 9 10